วัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านพบกับดิฉันพันธภาพ่อปุญขำผมธนพลบำรุงพงษ์ครับในรายการเจาะลึกบทวิเคราะห์กองทุนรวมหรือที่เรียกว่าฟันวิสค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้เราสองคนก็จะมานำเสนอเนื้อหาสาระดีๆของบทวิเคราะห์กองทุนรวมกันเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้คุณเต้เองเนี่ยก็ได้เตรียมข่าวสารที่จะมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับฟังค่อนข้างเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาที่ข่าวแรกกันก่อนนะคะคุณเต้ช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยตลาดค่อนข้างมีความผันผวนเยอะเลยนะคะอันนี้เป็นเพราะมาจากความกังวลเรื่องที่อเมริกาเขาจะเกิดโรคระบาดรอบ2แล้วก็มาจากจีนที่ทางปักกิ่งเองเนี่ยก็เริ่มกลัวเป็นรอบ2แล้วด้วยใช่ไหมคะคุณเต้ครับผมใช่ครับก็ต้องว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยทางฝั่งอเมริกาเรียกของเดิมยังไม่หายของใหม่เข้ามาซ้ำเติมนะครับเรื่องการประท้วงของเรื่องผิวสีเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับยังอยู่ต่อเนื่องแล้วก็ล่าสุดก็มีชายผิวสีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก1คนนะครับจากการประท้วงนี้นะครับในขณะที่ทางจีนเองเนี่ยเกิดการระบาดลอกใหม่ของตัวโควิด19นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเกิดจากที่ตลาดปลาใช่ไหมครับคุณแนนใช่ค่ะเขียงปลาแซลมอนครับผมครับพอเขาเกิดการไล่ตามเชื้อไปเนี่ยจนไปจบที่ตรงที่เขาขายปลาแซลมอนกันซึ่งตรงนี้เนี่ยเขายังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเชื้อเนี่ยมาจากคนไปที่ปลาหรือปลามาที่คนนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ทางจีนเนี่ยก็มีการหยุดการนำเข้าปลาแซลมอนจากทางของยุโรปเหนือเช่นกันแล้วเมื่อวานนี้นะคะเห็นทางเกาหลีเหนือก็เริ่มเกิดความตึงเครียดอีกแล้วนะคะที่คาบสมุทรเป็นยังไงคะคุณเต้ครับต้องบอกว่าทางเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยเมื่อวานทางเกาหลีเหนือได้มีการระเบิดสำนักงานที่เป็นจะมีความร่วมมือระหว่าง2ประเทศนะครับซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยเกิดจากการที่มีกลุ่มเหมือนนักสิทธิมนุษยชนของทางเกาหลีใต้เนี่ยไปโปรยใบปลิวเข้าไปในประเทศของเกาหลีเหนือนะครับซึ่งทำให้ทางผู้นำของเขาเนี่ยไม่พอใจนะฮะก็เลยมีการระเบิดสำนักงานที่เป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือกันระหว่าง2ประเทศนี้ครับแล้วเห็นจีนกับอินเดียก็เกิดการปะทะกันด้วยเหรอคะใช่ครับหลังจากข่าวเกาหลีเหนือมาได้ไม่นานนะครับต่อด้วยอีกข่าวนึงก็คือทหารของจีนกับอินเดียเนี่ยปะทะกันที่บริเวณชายแดนแถบแคชเมียร์ตรงนี้เนี่ยต้องว่ามีทหารอินเดียเสียชีวิตเนี่ยบางข่าวว่าถึง20รายเลยนะครับซึ่งก็ต้องดูว่า2ประเทศนี้เนี่ยจะมีความขัดแย้งอะไรเพิ่มเติมอีกมั้ยหรือจะยุติแค่นี้เหตุตรงนี้ได้นะครับก็ต้องติดตามต่อไปแล้วกลับมาที่เฟดนะคะเห็นทางข่าวของทางเฟดเองเนี่ยก็ตอนนี้ออกมาเพิ่มสภาพคล่องด้วยใช่ไหมคะใส่เงินเข้ามาประมาณ 7.5 แสนล้านดอลลาร์นะคะในการซื้อพวกหุ้นกู้ภาคเอกชนตรงนี้ถือว่าจะเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้มากขึ้นไหมคะใช่ครับก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ตลาดตกใจจากข่าวก่อนนะในการประชุมที่ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาจะทำ QE แบบอันลิมิตวงเงินคราวนี้พอเฟดเริ่มมีตัวเลขโผล่ขึ้นมาแล้ว 1.2 แสนล้านเนี่ยเขาบอกอุ๊ยโอเคตลาดตกใจเขาเป็นการโอเคเดี๋ยวเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มนะฮะสังเกตว่าก่อนหน้านี้มีวันหนึ่งที่มันตกไป 1,800 จุดนะครับใช่ใช่ค่ะใช่เพราะเจอวันนั้นปุ๊บเขาก็เลยต้องมีการกระตุ้นเพิ่มเติมระบบเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนคืนมาได้ค่ะก็เดี๋ยวกลับมาที่บ้านเรากันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ครม.มีมติมาแล้วนะคะกับแพ็กเกจโครงการเที่ยวปันสุขเราไปเที่ยวนะคะแล้วก็มอบส่วนลดตรงนี้ให้ 40% เลยตรงนี้ถือว่าจะช่วยมาตรการเนี้ยที่ออกมาจะช่วยภาคการท่องเที่ยวเราก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเราดีขึ้นไหมคะคุณเต้ครับแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่หลายคนรอคอยนะครับทั้งคนทั่วไปแล้วก็ทั้งภาคการท่องเที่ยวด้วยครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมาตรการที่จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยอันนี้จะเป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ก็เหมือนเป็นการขอบคุณเขาที่ทำงานหนักในช่วงของการระบาดที่ผ่านมานะครับแล้วก็ส่วนที่2ที่3เนี่ยเป็นเรื่องของค่าเดินทางแล้วค่าที่พักนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแคชแบ็กตามสัดส่วนเงินที่เราจ่ายไปก็ต้องไปดูในรายละเอียดของโครงการนะครับก็ต้องผ่านแอปกระเป๋าตังค์เป๋าตังค์นะครับผมพวกเราก็รอกันอยู่พร้อมที่จะแพ็คกระเป๋าในการไปเที่ยวเหมือนกันนะในการใช้แพ็คเกจนี้ครับผมอ๋อใช่ลืมบอกไปนะครับโครงการนี้เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาใช่ค่ะ4เดือนนะคะก็ยังไงก็ลองเตรียมตัวกันดูนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยนะคะครับแล้วเท่าที่ดูเนี่ยช่วงนี้เองดูข่าวก็ค่อนข้างเยอะตลาดเองก็ผันผวนแล้วคุณเต้จะมองว่ากองทุนไหนที่น่าสนใจคะครับผมสำหรับการลงทุนในช่วงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าพอความผันผวนมันมากขึ้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่เราต้องอย่าลืมคือ asset allocation นะครับก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีการเชียร์ของกลุ่มเฮลท์แคร์กับกลุ่มเทคโนโลยีเป็นหลักนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็โอเคเริ่มกระจายมากลุ่มอื่นบ้างแล้วนะฮะอย่างเช่นจะเป็นตัวทางของตัว UE Tech ที่เป็นกลุ่มของการศึกษาหรือว่าจะเป็นของตัว KFG Brand A นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องสินค้าหลากหลายเลยที่ได้ประโยชน์ใช่ที่ได้ประโยชน์เศรษฐกิจที่จะฟื้นตัวขึ้นแล้วเป็นแบรนด์ขนาดใหญ่มั่นคงค่ะเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาเนี่ยมีความทนทานต่อสภาวะสูงนะครับ
ก็อย่างตลาดที่ผ่านมานี้ตอนนี้เริ่มมีคนแซวแล้วเมื่อก่อนเรามีตลาดหมีตลาดกระทิงปัจจุบันมีตลาดจิงโจ้อีกตลาดนึงเพิ่มขึ้นมาใช่ครับก็ขึ้นลงเหวี่ยงวันนึงแรงเหมือนกันครับผมแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับอย่าลืมวันนี้เริ่มเข้าไปเดือนมิถุนายนแล้วนะครับใช่ค่ะอย่าลืมกองทุนประหยัดภาษีของเรานะครับใช่ค่ะตัว SSFX ใช่ไหมครับใช่ค่ะหรือว่าชื่อย่อคือ TEG-SSFX นะคะซึ่งเป็นของบลจ. ทิสโก้นะคะซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายเข้ามาแล้วนะคะเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันเองที่เราจะซื้อกองพิเศษตรงนี้ได้นะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณเต้นะคะที่มาแชร์มุมมองของภาพรวมการลงทุนกันนะคะแล้วก็สุดท้ายขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์สำหรับโปรโมชั่นของทางหลักทรัพย์ทิสโก้กันเช่นเคยนะคะสำหรับกองทุนเพื่อการออมใช้เพื่อการออมพิเศษนะคะอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะคะว่าตอนนี้โค้งสุดท้ายแล้วนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะซึ่งรายการส่งเสริมการขายนี้นะคะสำหรับในการซื้อกองทุนเปิดทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการออมสิทธิ์เพื่อการออมพิเศษหรือชื่อย่อกองคือ TEG-SSFF นะคะซึ่งต้องทำรายการนี้ผ่านบนระบบ Streaming for Fund นี้เท่านั้นระยะเวลาการลงทุนตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30มิถุนายนปี2563โดยมียอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 100,000 บาทรับไปเลยบัตรกำนันเซ็นทรัลมูลค่า200บาทค่ะโดยมียอดเงินลงทุนสะสมนี้ต้องไม่เกิน 200,000 บาทนะคะเงินลงทุนในกองทุนเปิดทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการออมชนิดเพื่อการออมพิเศษระยะเวลาการลงทุนตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30มิถุนายนปี2563ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ไม่เกิน 200,000 บาทเพิ่มเติมจากวงเงินที่ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากกองทุนเพื่อการออมชนิดเพื่อการออมโดยผู้ลงทุนต้องถือครองหน่วยลงทุนนี้ไม่น้อยกว่า10ปีนับจากวันที่ซื้อนะคะทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการลงทุนจากเราได้โดยผ่านช่องทางทางอีเมลหรือ www.tiscoset.com หรือผ่านทาง Facebook Telegram Tisco eResearch แล้วกลับมาพบกับพวกเรากันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ